ันนี้เป็นวันแม่นะครับถึงแม้ว่าบุญโยจะรักแม่ทุกวันปฏิบัติดูแลแม่ดีสม่ำเสมอตลอดมาแต่ว่าพอถึงวันแม่ของทุกปีบุญโยก็จะต้องมีสิ่งที่ทำให้แม่ชื่นใจเป็นพิเศษนะครับไม่ได้ขาดโดยเฉพาะวันแม่ปีนี้ต้องเรียกว่า full option ครับพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาต้องเรียกว่าอะไรเนี่ยครับเงินโอ้นี่ช่องหนาตึกเลยนะหนาตึกหนาตึกนะครับผมนี่วันนี้พิเศษเลยป่ะวันแม่นี่พิเศษนะเท่าไหร่กระชิบได้กระชิบได้เท่าไหร่พันเมตรนะแล้วปกติทุกเดือนให้เดือนเท่าไหร่อ๋อนี่เดือนนี้ก็ต้องให้สองครั้งนะไม่ฮะคือจริงๆแล้วแบบว่าคือยิ่งให้นะยิ่งให้มันยิ่งมีนะแปลงคือไม่ขัดสนนั่นนะแปลงมากนอกจากอันนี้แล้ววันแม่ปีนี้บุญโยเตรียมอะไรไว้ให้แม่ก็เตรียมพวงมาลัยไหว้แม่อันนี้ทุกปีเลยไหมทุกปีครับนะครับคือบางปีก็จะพากินข้าวนะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จังหวะว่าไปกันสองคนแม่ลูกไปสองคนแม่ลูกไปไหนก็สมัยผมเด็กๆเขาก็พาผมไปด้วยเขาก็ไม่ทิ้งผมปีที่แล้วนี่พาไปไหนไปที่แล้วพาไปกินจิ้มจุ่มโอ้ครับผมรู้เลยรู้ครับก็กินครับในมื้อใหญ่ที่สุดในรอบปีเลยไหม มื้อใหญ่ที่สุดนี่ทำติดต่อกันมากี่ปีได้แล้วคุณกับคุณโยทำงานดีแล้วปีที่แล้วทำอะไรให้แม่ประทับใจนอกจากไปกินจิ้มจุ่มมีเล่นละนาดครับนะครับจบแล้วนะแม่ก็แม่เอาไว้อีกครึ่งนึงอีกครึ่งท่อนก็ต่อปีหน้าแล้วกันแม่ไปต่อวันแม่ปีหน้าต่อวันแม่ปีหน้าแล้วกันแม่นะแล้วนี่เล่นได้ขึ้นเพลงทำไมมันจะตอบครับผมไม่รู้จะทำยังไงผมก็ไม่รู้จะต่อไงเพราะนี้ผมได้แค่นั้นไฟมันล่มไม่ใช่ไวรัสกินครับปีนี้เลยเอาใหม่เอาใหม่ครับวันนี้เอาใหม่วันนี้ก็เลยจัดการไวรัสไปก่อนครับนี่ซ้อมมาปีหนึ่งซ้อมปีหนึ่งก่อนที่หายไปอะไรเงี้ยนี่ตั้งใจเลยไหมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยต้องเอาให้จบเพลงให้ได้ได้ครับตั้งใจมากThank you.
แม่ได้ยินเพลงที่บุญโยเล่นให้ฟังแล้วเป็นยังไงครับไม่เคยต่อกันอ่ะแต่ความตั้งใจนี่ต่อเป็นปีเลยนะครับนี่บุญโยเขาทำอย่างนี้ทุกปีไหมครับทำค่ะทุกปีเลยทำทุกปีค่ะกี่ปีติดต่อกันมาแล้วครับแม่หลายปีหลายปีแล้วมีใครบอกเขาไหมครับหรือว่าเขาทำเองทำเองเขาทำเขาเองปีนี้ชุดใหญ่นะครับ นะปกติทุกปีนี้จะมีอะไรบ้างก็มีพวงมาลัยพวงมาลัยเท้าโอ้พวงมาลัยนี่กับเท้าทุกปีแม่วันที่เป็นวันแม่นะขอให้แม่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงคือจะดูแลแม่ตลอดไปนะแม่ช่วงผมก็ยังมีลำบากไงก็จะดูแลแม่อยู่กับแม่ลูกคนนี้เป็นยังไงบ้างครับคิดไม่ถึงเหมือนกันคิดไม่ถึงว่ายังไงครับคิดไม่ถึงว่าเขาจะดีอย่างนี้นอกจากพวงมาลัยแล้วยังมีอะไรที่ทำเป็นประจำไหมครับในวันแม่เอาซองให้เอาซองให้อ๋อมีติดสินบนด้วยครับมีใต้โต๊ะมีซองให้ทุกปีแล้ววันพ่อเป็นแบบนี้หรือเปล่าวันพ่อก็ภูมิอะไรพ่อก็กราบเท้าพ่ออะไรอย่างเงี้ยยังไงก็อยากจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไปก็จะอยู่กับพ่อแล้วก็ดูแลพ่อตลอดไปยังไงลำบากก็จะลำบากกับพ่อนะกับพ่อแม่ก็ยังไงก็จะยิ้มพ่อแม่ตลอดไปก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีให้แม่ด้วยก็คล้ายๆปริญญาเป็นดีปริญญาบัตรชีวิตของเราได้มาด้วยความดีอะไรเงี้ยความดีเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้เพราะว่าความดีเนี่ยมันไม่ตายแต่ความคดโกงเนี่ยตายแน่นอนท่านผู้ชมครับคนเรานั้นถึงจะมีความด้อยแต่ถ้าหากไม่ยอมแพ้หรือว่าไม่ยอมจำนนต่อความด้อยคนเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งคนดีและคนที่มีคุณค่าได้นะครับคนอย่างบุญโยนั้นด้อยแทบจะทุกอย่างนะครับแต่บุญโยก็สามารถเป็นได้ทั้งคนดีและคนที่ประกอบคุณงามความดีซึ่งสิ่งที่บุญโยเป็นนั้นนอกจากจะนำความภาคภูมิใจมาให้กับตัวเองแล้วยังทำให้ผู้อื่นได้ภาคภูมิใจในตัวของบุญโยอีกด้วยนะครับแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าก็คือคุณหมอทั้งหลายที่โรงพยาบาลจุฬานะครับที่ท่านไม่ได้รักษาเฉพาะคนไข้แต่ท่านยังให้โอกาสให้กำลังใจผู้คนนะครับซึ่งเท่ากับว่าเป็นการรักษาหรือว่าเป็นการเยียวยาสังคมทางอ้อมอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับณหาดบางแสนยังมีชายคนหนึ่งที่คนทั่วทั้งหาดไม่มีใครไม่รู้จักเขาเขาคือชาเจ็ดสีแต่คือผ่าสีตามวันวันละสีเจ็ดวันก็เจ็ดสีรับจ้างเขาถามผมหงอกนิ่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยติดตามชีวิตที่รื่นรมรั่วล้นปนสุขหรือปนเศร้ากับมนุษย์เจ็ดสีที่รักในศักดิ์ศรีได้ในคนพ้นคนวันอังคารที่11กันยายนนี้